อ่ะน่าจะมาแล้วได้ยินไหมคะฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเสียงมายังมาแล้วเนาะโอเคถ้าไม่มาเราก็จะร้องเลย ทุกคนบอกว่าดีนะเสียงไม่มาตอนแรก สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะปอยจะมาแชร์วิธีการฝึกภาษาอังกฤษให้ฝึกยังไงให้พูดได้มั่นใจสื่อสารนะคะน่าจะมาแล้วมาแล้วเนาะสวัสดียินดีต้อนรับทุกท่านนะคะสู่ Live English Smart ค่ะเพจเราก็จะมีการอัปเกรดไปเรื่อยๆนะคะนี่แสงภาพชัดไหมเสียงชัดไหมวันนี้ครูพลอยเอากล้องใหม่มาค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะไปจะมาแชร์นะคะวิธีการฝึกภาษาอังกฤษยังไงให้พูดได้มั่นใจแล้วก็ประโยคสวยด้วยไปดูกันเลยใครพร้อมแล้วกดหนึ่งใครพร้อมแล้วกดหนึ่งค่ะกดหนึ่งค่ะอันนี้เอาสไลด์มาให้ทุกคนนะคะใครพร้อมแล้วกดหนึ่งมันเลยนี่ผู้คอยตัวเล็กเฉยเลยดิ้งขยายตัวเองนะคะฟริปฉันอยู่ตรงนี้เห็นไหมชัดแล้วเนาะโอเคตะละแค่ไม่กินฝรั่งคุณบอกอะไรขอบคุณค่ะสารภาพจริงๆกดหนึ่งนะคะพร้อมแล้วพร้อมแล้วไปกันเลยคุณขวัญอาจจะได้ยินซ้ำๆนะคะเรื่องนี้คุณขวัญโอเคเรื่องของการฝึกพูดภาษาอังกฤษยังไงให้พูดได้เนาะวันนี้ค่ะวันนี้ค่ะพลอยมานำเสนอค่ะสัญลักษณ์แปลกประหลาดค่ะมันคืออะไรคะคุณพลอยนี่ค่ะในวันนี้นะคะพลอยจะมาแชร์วิธีการที่เป็นระบบที่พลอยคิดขึ้นมานะคะเป็นระบบการฝึกพูดภาษาอังกฤษการฝึกภาษาอังกฤษให้พูดได้พูดได้อย่างมั่นใจแล้วก็มีประโยคที่สวยมากๆนะคะนี่เลยค่ะสัญลักษณ์พวกนี้คืออะไรใครอยากรู้หัวใจรัวๆใครอยากรู้มาหัวใจรัวๆค่ะคุณบอม เพราะจระเข้ไม่กินผลไม้ใช่เป็นคนไม่กินมูกไข่เค็มอธิบายฟังหน่อยงงค่ะโอเคทุกคนที่ผ่านมานะที่ผ่านมานะคะที่เราฝึกภาษากันเนาะที่ทุกคนแบบฟังภาษาอังกฤษดูภาษาอังกฤษเรียนภาษาอังกฤษทุกคนอาจจะได้แค่ input เนาะการที่เราจะพูดอีกหนึ่งภาษาได้นะเราต้องมีการเอาออกด้วยนะเอาเข้าก็ต้องเอาออกด้วยเนาะ input กับ output input คืออะไรคะครู input คือความเข้าใจความเข้าใจในเรื่องนั้นคือสื่อที่เราได้เสพนะคะมันจะเป็นภาษาอังกฤษอาจจะเป็นในช่อง YouTube ต่างๆในวิดีโอต่างๆในหนังต่างๆinput ของเราเนาะแล้วก็อาจจะเป็นคอร์สเรียนต่างๆเรื่องของ input เราอาจจะได้แค่ฟังรับมาอย่างเดียวแต่การที่จะพูดอีกหนึ่งภาษาได้ด้วยนะคะเราจะต้องมี output ด้วยค่ะoutput คือเราจะต้องได้ฝึกการจะพูดหนึ่งภาษาได้ทุกคนเราคิดถึงเด็ก1คนน่ะเวลาที่เขาจะพูดภาษาอังกฤษได้พูดอีกหนึ่งภาษาได้ภาษาไทยก็ได้เขาต้องทำอะไรบ้างเขาก็ต้องรู้ว่าเสียงนั้นมันออกยังไงเนาะขยับปากตามได้ฝึกการพูดได้ฝึกการใช้ประโยคเห็นรูปประโยคเอามาใช้บ้างได้ฝึกลองผิดลองถูกเนี่ยแหละก็คือการเอาพุทนะคะการที่เราจะพูดอีกหนึ่งภาษาได้มันไม่ใช่แค่การอินพุตอย่างเดียวโอเคไหมการที่เราจะมั่นใจได้ด้วยแล้วประโยคจะสวยด้วยนะคะคืออยู่ดีๆเราไม่ได้แบบคิดได้ด้วยตัวเองอยู่ดีๆประโยคมันไม่ได้แบบโผล่ขึ้นมาได้ด้วยตัวเองนะคะอันดับแรกๆการเรียนภาษาที่ง่ายที่สุดนะคะและที่สนุกที่สุดก็คือการเรียนรู้จากประโยคที่ฝรั่งใช้เนาะไม่ใช่การเรียนรู้ว่าคําสรรพนามคืออะไรคํากริยาคืออะไรแล้วก็มาท่องแล้วก็จดๆว่าแปลว่าอะไรแต่ว่าใช้ไม่เป็นอันนี้มันไม่มีประโยชน์นะคะมันไม่ทำให้เราพูดได้มันทำให้เราสบายใจเพราะเรามีความเข้าใจอ๋อรู้แล้วอันนี้มันแปลว่าอย่างนี้แต่เราใช้ไม่เป็นอันนี้มันก็ไม่ช่วยให้เราพูดได้โอเคสวัสดีค่ะจากออสเตรเลียนะคะสาวออสเตรเลียก็มานะคะโอเค
เนี่ยทุกคนดังนั้นการที่เราจะฝึกอีกหนึ่งภาษาให้พูดได้นะคะแล้วก็มีความมั่นใจเราจะต้องมีทั้ง input ที่มีคุณภาพและมี output ด้วยเช่นกัน input ก็คือหาสื่อที่ตัวเองชอบนะคะหาบทสนทนาที่ตัวเองชอบหาวิดีโอที่ตัวเองชอบนะคะหาเรื่องราวที่ตัวเองถนัดนะคะแล้วฟังมันเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็หาพื้นที่ให้กับตัวเองอ่ะได้ฝึกเอาท์พุตนะคะได้ฝึกเอาออกด้วยเช่นกันเอาออกก็อาจจะเขียนออกมาหรืออาจจะพูดมันออกมาหรืออาจจะออกเสียงมันออกมานะคะปากของคุณต้องไม่ขยับโอเคไหมทุกวิดีโอที่เพจ English Smile จะชวนคุณขยับปากนะคะดังนั้นเวลาดูวิดีโอก็กรุณาขยับปากตามด้วยนะคะโอเคไหมคะโอเคอ่ะใครเก็ทเรื่อง input แล้วก็ output แล้วนะคะกดหนึ่งหน่อยค่ะกดหนึ่งหน่อยเราจะได้ไปต่อกันเลยเราจะได้ไปต่อกันเลยวันนี้พลอยจะมาแชร์นะคะเป็นระบบที่พลอยคิดขึ้นมานะคะและมันเป็นธีมในการเรียนการสอนนะคะของคลับฝึกพูดภาษาอังกฤษทีมวันนี้ให้กับทุกคนนะคะได้เรียนรู้วิธีการฝึกภาษาด้วยตัวเองเนาะสามารถเอาไปฝึกได้ด้วยตัวเองเลยถ้าใครตอนนี้ไม่รู้แบบจะฝึกยังไงให้มันพูดมั่นใจไม่รู้จะฝึกยังไงให้ออกเสียงมั่นใจนะคะก็เอาวิธีที่พอจะแชร์วันนี้นะคะเอาไปใช้ได้เลยค่ะทุกคนสวัสดีค่ะกดแล้วกดหนึ่งแล้วนะคะพร้อมแล้วเรามาดูกันดีกว่าว่าในส่วนของ input และในส่วนของ output เราจะเติมอะไรได้บ้างโอเคอันที่หนึ่งนะคะเราต้องได้ฟังสื่อก่อนอันดับหนึ่งวันนี้พลอยมีทั้งหมด6ขั้นตอนด้วยกันนะให้ทุกคนเอาไปฝึกใช้เลยนะคะอันที่หนึ่งก็คือเราจะต้องมีสื่อที่เราชอบค่ะสื่อที่ชอบที่ชอบค่ะอย่างเช่นบทสนทนาของเพื่อนฝรั่งหรืออาจจะเป็นเรื่องราวที่อยู่ในต่างประเทศแล้วเราสนใจเป็นเรื่องสนุกสนุกตอนนี้ทุกคนฟังภาษาอังกฤษอะไรฟังภาษาอังกฤษจากอะไรบ้างไหนลองแชร์กันมาสิคะฟังภาษาอังกฤษจากอะไรกันบ้างฟังเรื่องราวอะไรกันบ้างหรือช่องไหนที่แบบคุณสนใจบ้างเล่าให้ฟังหน่อยเล่าให้ฟังหน่อยวันนี้ภาพชัดเนาะรออ่านอยู่นะคะอินเทอร์เน็ตใครเร็วนะคะตอนนี้เราฟังภาษาอังกฤษจากที่ไหนบ้างเราได้ฟังภาษาอังกฤษจากที่ไหนบ้างการที่เราเติมอินพุตนะคะเติมอินพุตเข้าไปเราก็จะมีฐานข้อมูลเนาะเราจะเริ่มมีคำศัพท์มีอะไรแต่ว่าเราต้องมีความเข้าใจด้วยนะถ้าสิ่งที่เราฟังเราไม่เข้าใจเท่ากับเราไม่รู้อะไรเลยการฟังเฉยๆฟังผ่านๆเหมือนเราฟังภาษาแอฟริกาค่ะฟังกี่รอบฟังดังฟังเบาก็ไม่เข้าใจอยู่ดีดังนั้นมันต้องมีความเข้าใจด้วยโอ้คนยุ้ยฟังข่าว CNN เลยโอ้โหสุดยอดมากเลยค่ะโอเคอันดับแรกนะเราจะต้องเลือกสื่อที่ฟังค่ะสื่อที่ฟังมันจะต้องแบบสนุกแล้วก็หรือมันก็อาจจะให้ความรู้หรือทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นหรือเป็นสิ่งที่คุณสนใจสิ่งที่คุณชอบเลือกเอานะคะสื่อที่ฟังนะโอเคแล้ววันนี้นะคะเราจะมาแชร์เนาะอันนี้เป็นสื่อที่พลอยใช้ในการเรียนการสอนนะของคลับฝึกพูดภาษาอังกฤษนะคะก็คือพลอยมีบทสนทนาพลอยชอบฟังคนคุยกันฟังคนคุยกันแบบว่าเขาคุยกันอะไรอย่างในภาษาอิตาลีเวลาเพื่อนคุยกันล่ะเราจะแบบหูผึ่ง คุยอะไรกันแล้วเราก็เรียนรู้จากบทสนทนาดังนั้นเราก็เลยเอามาแชร์นะคะคิดเป็นระบบให้ทุกคนได้ฝึกแบบว่าง่ายๆสนุกๆก็คือเป็นบทสนทนาค่ะของเพื่อนคุยกันการฝึกฟังตอนแรกคือเราอาจจะฟังออกบ้างไม่ออกบ้างก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ให้เราอยู่กับสื่อนั้นๆเป็นระยะเวลาหนึ่งถ้าเราเลือกที่จะฟังอย่างเช่นนิทานสั้นๆหรือว่าเป็นข่าวสั้นๆคือถ้าเราฟังอะไรไม่รู้เรื่องเลยให้เราอยู่กับสื่อที่เรามีนะคะระยะหนึ่งก่อนโอเคไหมอย่าเพิ่งทิ้งมันไปใครที่มีแบบออดิโอบุ๊กออดิโอก็ค่อนข้างแอดวานซ์เนาะถ้าตอนแรกๆฟังยังไม่ค่อยเข้าใจก็ไม่เป็นไรนะคะให้ฟังซ้ำๆแต่ว่าการฟังแต่ไม่มีความเข้าใจเท่ากับเราไม่ได้ฟังอะไรเลยดังนั้นคุณจะต้องมีความเข้าใจในเรื่องนั้นด้วยเช่นกันทำยังไงคะครูให้มันเข้าใจนี่ค่ะก็มาสู่ขั้นตอนที่2เนาะก็คือเวลาที่คุณฟังสื่ออะไรก็ตามนะคะคุณจะต้องมีความเข้าใจอาจจะแปลด้วยตัวเองหรือเลือกสิ่งที่เข้าใจแล้วแปลด้วยตัวเองหรือเลือกสิ่งที่เข้าใจแล้วหรือมีคนแปลให้ฟังมีครูมีฝรั่งมีเพื่อนแปลให้ฟัง
แก่นสำคัญนะคะของการที่เราฟังสื่อภาษาอังกฤษแหละแล้วมันจะมีประโยชน์กับเราคือเราต้องเข้าใจเนื้อหาโอเคไหมอย่างหนังอ่ะคนที่ฝึกด้วยหนังแล้วแบบเวิร์กอ่ะคือเขาอ่ะดูแค่เรื่องเดียวอ่ะเขาดูมันวนไปอะไรหลายรอบหรือบางคนอ่ะดูแค่ซีรีส์เดียวแต่ดูเป็น20 รอบจริงไหมเออแล้วทีนี้ฝึกกันยังไงคะทุกคนทุกคนฝึกยังไงคุณออสการ์บอกว่าฟังนายพูดคุณชาซีรีนบอกว่า movie Netflix คุณยูบอกว่ายังไม่รู้เรื่องเลยค่ะ CNN ใช่การฟังข่าวอ่ะมันค่อนข้างมีแบบ terminology นะคือคำศัพท์ที่มันเฉพาะเจาะจงอ่ะค่อนข้าง advance นะคะข่าวอ่ะเวลาเขาคุยอ่ะคิดสภาพแบบว่าของเป็นภาษาไทยก็ได้คิดเป็นภาษาไทยอ่ะคิดว่าฝรั่งหนึ่งคนจะไปฝึกพูดภาษาไทยอ่ะถ้าเขาเริ่มฟังข่าวอ่ะอาจจะยากนิดนึงแต่ถ้าเขาไปฟังละครอย่างเงี้ยที่คนกับคุยกันเนาะฟังละครฟังอะไรแบบที่มันง่ายๆที่เขาสื่อสารอะภาษาข่าวที่เขาเล่าข่าวก็ไม่ใช่ภาษาที่เราใช้สื่อสารเนาะดังนั้นนะถ้าแบบจะพูดได้อะเราคิดว่าการฟังข่าวก็ดีถ้าคุณเข้าใจเนื้อหามันแต่ว่าถ้าเพิ่งเริ่มต้นอย่าเพิ่งไปฟังค่ะมันจะท้อใจมากเพราะคุณจะฟังไม่รู้เรื่องเลย จริงไม่จริงใครบอกว่าจริงหัวเราะมาเออเพราะตอนที่ฟังข่าวพลอยเริ่มภาษาอิตาลีพลอยฟังข่าวพลอยท้อใจมากมันไม่รู้เรื่องเลยเขาพูดอะไรเนี่ยไม่หายใจเลยเนาะคนอิตาลีก็เหมือนกับการพูดภาษาอังกฤษแหละตอนแรกๆที่พลอยฝึกพูดภาษาอังกฤษนะพลอยก็ดูจากข่าวแต่ว่าไม่ได้เข้าใจเนื้อหานะแค่ดูปากพรีเซนเตอร์เขาเรียกว่า MC เหรอคนที่อ่านข่าวอะดูปากว่าเขาขยับยังไงพลอยก็ขยับตามเออขยับตามนะแคนดี้คามิดี้โอ้ใช่บอดแคทนี่ก็ดีเนาะใช่ทุกคนก็จะมีเรื่องที่เลือกต่างกันเนาะแต่อันดับสำคัญก็คือต้องมีความเข้าใจในสิ่งที่เราฟังเป็นภาษาอังกฤษโอเคไหมเลือกเอาแล้วก็ในแบบสมมติว่าทุกคนเลือกเป็นบทสนทนาเลือกเป็นบทสนทนานะคะทุกคนจะต้องรู้ว่าโอเค let's do it ก็คือโอเคจัดเลยละกันได้ทำมาดีกว่า I'm going to fill the tank fill the tank แปลว่าอะไร fill the tank แปลว่าเติมน้ำมัน I'm going to แปลว่าฉันจะไปทำอะไรฉันจะไปเติมน้ำมันนะ you can go ahead and grab something go ahead ก็คือไปก่อนเลย grab something ก็คือไปหาอะไรกินyou can แปลว่าสามารถ you can เธอสามารถเธอก็สามารถที่จะไปก่อนเลยแล้วก็and grab something ก็คือไปซื้ออะไรกินก่อนI'll meet you in front of the store. เดี๋ยวฉันจะไปเจอแกที่หน้าร้านคำว่า I will นะคะเล่าว่าเดี๋ยวจะทำอย่างนั้นอยู่ดีๆว่าคลิกขึ้นมาได้ว่าเดี๋ยวจะทำ I'll meet someone ก็คือไปพบใครmeet you ไปเจอเธอไปพบเธอ in front of แปลว่าด้านหน้า the store แปลว่าร้านตอนนี้ทุกคนมีความเข้าใจมากขึ้นความเข้าใจมากขึ้นเนาะตอนแรกอะเวลาที่เราฟังนะเราไม่รู้เรื่องใช่ไหมOkay, let's do it. I'm gonna fill a tank. You can go ahead and grab something. I'll meet you in front of the store. คือเราฟังเราไม่เก็ตอะพอเราเข้าใจความหมายแล้วเรากลับไปฟังรอบนะคะเราจะเริ่มได้ยินคำมากขึ้นดังนั้นสื่อที่เลือกอะคุณจะต้องมีความเข้าใจโอเคไหมเก็ตไหมคะใครเก็ตแล้วพิมเก็ตหน่อยค่ะใครเก็ตแล้วพิมเก็ตหน่อยค่ะนี่เป็นธีมที่เราฝึกกันใน Legendary Club นะคะขับพูดอังกฤษเนาะก็คือทุกคนจะได้ความเข้าใจนะคะในบทสนทนาที่พลอยแบบสร้างขึ้นมานะคะพลอยจะมาอธิบายว่าแต่ละประโยคใช้ยังไงแต่ละคำศัพท์แปลว่าอะไรแต่ทำไมแบบถึงเลือกใช้ I am ไม่ใช่ I was ทำไมถึงใช้ might as well แล้ว might as well มันใช้ยังไงอธิบายอย่างเงี้ยเหมือน let's do it คำว่า let's เนี่ยเอาไว้ชวนใครทำอะไรก็ใส่กริยาเข้าไปถ้าชวนกินก็ let's eat ถ้าชวนทำก็ let's do ชวนเรียนก็ let's studyแบบนี้อธิบายให้นะคะทุกคนต้องมีความเข้าใจในเรื่องที่เราเลือกฟังโอเคไหมใครอย่าไปแบบถ้ามีคนบอกว่าฟังเยอะๆฟังเยอะๆเขาก็พูดถูกส่วนหนึ่งนะแต่ว่าถ้าเราไม่เข้าใจเท่ากับเราฟังภาษาแอฟริกาโอเคไหมถ้าเราไม่มีความเข้าใจถ้าเท่ากับเราฟังภาษาแอฟริกานะคะอันบลุมปุ้งปุ้งวักกะวักกะเอคือจะฟังดังฟังเบาอ่ะมันก็ฟังไม่ออกฟังดังฟังเบามันก็ฟังไม่ออกดังนั้นน่ะถ้าไม่เข้าใจแล้วการทุลังฟังอ่ะมันจะเหนื่อยมากนะคะหาความเข้าใจช่วยตัวเองด้วยการเปิดหาความหมายด้วยตัวเองนะคะหรือเลือกเรื่องที่เข้าใจแล้วหรือหาคนอธิบายค่ะต่อไปค่ะทุกคนอันดับที่1 นะคะก็คือเรื่องของสื่อเนาะสื่อที่เลือกนะคะมันต้องแบบดีมันต้องสนุกมันต้องแบบ
ใช้ได้จริงนะคะสื่อสารเน้นการสื่อสารเพราะเราอยากพูดได้นะเราฝึกพูดให้พูดได้อะก็หามาที่มันเกี่ยวข้องกันนะคะสองก็คือให้เราอะได้ทำความเข้าใจกับเนื้อหานั้นความหมายที่มันอยู่ในเนื้อหาที่เราฟังอะอันดับที่สามนะคะให้ทุกคนอะได้แบบฝึกการพูดด้วยนะคะฝึกการพูดอะนี่เป็นสเต็ปที่พลอยใช้ในคลับนะคะก็ทุกคนสามารถเอาไปแกะแล้วก็ใช้ตามได้เลยนะก็คืออันดับที่หนึ่งค่ะเป็นอะไรดีอ่ะเป็นเบบี้ก่อนเรายังไม่อธิบายใครอยากรู้กดสองอ่ะใครอยากรู้กดสองค่ะใครอยากรู้กดสองค่ะอ่ะในขณะที่ทุกคนกดนะคะพลอยจะใส่ไม่ใส่ครับเมื่อกี้เพิ่งไปไลฟ์ใน Legendary Club นะคะนี่เป็นพลอยเรียกมันว่าหน้ากากมั่นใจถ้าใครเรียน Legendary จะได้รับหน้ากากมั่นใจนะคะส่งไปถึงบ้านเลยเพื่อเอาไปเรียนในคอร์สนี้ด้วยกันนะคะในคลับ Legendary Club ค่ะตักพูดดูสิตอนแรกไม่ค่อยมั่นใจพอใส่แล้วแบบกลายเป็นกระเทยเลยอ่ะกลายเป็นคนมั่นใจโดยอัตโนมัตินะคะโอเคอ่ะกด2มาแล้วนะคะไปกันทุกคนไปกันต่อนะคะสวัสดีค่ะนี่ใครคะเนี่ยโดนสิงแล้วค่ะอันดับที่3นะเราอยากจะฝึกพูดใช่ไหมเราอยากพูดได้อ่ะเขามาพูดคืออะไรคือต้องแบบมีการขยับปากออกเสียงฝึกกล้ามเนื้อปากเนาะที่เราแบบพูดไม่ค่อยชัดหรือว่าเราไม่ค่อยกล้าพูดเพราะเราไม่ได้ฝึกพูดนะทุกคนโอเคไหมดังนั้นนะคะสเต็ปในการฝึกพูดนะคะก็มีทั้งหมด4สเต็ปด้วยกันเอาเรื่องของการออกเสียงก่อนสเต็ปในการออกเสียงอ่ะจะมี4สเต็ปด้วยกันนะคะ1ก็คือทุกคนก็จะได้ฝึกนะคะเป็นเบบี้สเต็ปค่ะอันดับแรกอ่ะเวลาที่เรามีสื่อหรือมีเนื้อหาภาษาอังกฤษเนาะหรือมีวิดีโอสั้นๆที่เราชอบนะคะเอามาแกะเป็นเบบี้สเต็ปก่อนก็คือแกะคำศัพท์ที่มันอยู่ในนั้นนะคะแล้วก็ค่อยๆฝึกอ่านทีละคำทีละกลุ่มคำอย่างตัวอย่างเช่นคำนี้เนาะ might as well ทุกคนอาจจะเห็นว่ามันเขียนว่า might as แล้วก็ wellแต่ว่าอ่านจริงๆอ่ะเสียงของฝรั่งอ่ะเขาจะอ่านว่า might as well มันมาจากไหนครับครูอ่ะถ้าไม่มีคนอธิบายคุณอาจจะไม่รู้ว่ามันเป็น might as well ได้ยังไงคุณอาจจะได้ให้ copy ไปว่าอ๋อ might as well อ่ะแต่ถ้าพออธิบายแบบนี้อ่ะทุกคนลองฟังนะคำว่า might as well นะคะคำว่า might นะคะก็คือมีเถอะข้างหลังเนาะ might ตรงเนี้ยจะไปเชื่อมกับ as เป็น might as แล้วก็ wellแต่ว่า might ตัว t นะคะอยู่ระหว่างเสียงสระนะดังนั้นเนี่ยเวลาให้มันพูดง่ายๆอ่ะตัว t มันเป็นเสียงที่มีลมนะเราต้องหายใจนะแล้วพูดแต่เราถ้าเรารีบพูดอ่ะตัว t มันจะกลายเป็นเสียงดอเด็กนะคะเสียงแบบเสียงเดอะเสียงตัว d นะคะดังนั้นตรงนี้เป็น might as well ตรง as นะคะคำนี้เป็นคำไม่สำคัญไม่สำคัญเวลาพูดแต่ว่าสำคัญเวลาเขียนโอเคไหมดังนั้นเวลาพูดนะคะออกแค่ as ก็พอออกแค่ as จะเป็นคำบุพบทตรงเนี้ยออกแค่ as well ดังนั้นถ้ารวมกันแล้วมันจะเป็นเสียง might as well มันคือ might as well ที่เราได้ยินนะคะโอเคไหมหรืออย่างเช่นเข้าใจมากขึ้นไหมเมื่อกี้พลอยเข้าใจพลอยอธิบายเข้าใจมากขึ้นไหมใครเข้าใจมากขึ้นหัวใจมาหน่อยสวัสดีค่ะคุณกันธนัทสวัสดีค่ะคุณกันสบายดีไหมไม่เจอกันนานเลยค่ะคุณกันสบายดีไหมคุณพลอยแปลงร่างเอาหน้ากากออกก่อนก็หน้ากากมั่นใจใครอยากได้ก็ไปเจอกันที่ใน Legendary Club นะคะพลอยมีของขวัญให้กับทุกคนเป็นคลับที่ฝึกสนุกมากนะเราจะเริ่มฝึกกันวันจันทร์นี้นะวันจันทร์บทเรียนแรกจะมาแล้วนะคะโอเคทุกคนอ่ะพร้อมนะอธิบายเข้าใจมากขึ้นไหมทำไมมันถึงกลายเป็น might as well หรืออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเสียงที่คุณได้ยินนะคะฝรั่งจะพูดว่า run out of gas อะไรนะครูอีกรอบ run out of gas อีกรอบได้ไหม run out of gas นี่คือเสียงที่จะได้ยินทำไมมันเป็นแบบนี้เพราะว่า ran out of gas คำว่า ran มีเสียงเนอะเสียง ran จะไปเชื่อมกับ out เป็น ran out out กับ off นะคะสองคำนี้เป็นบุพบทเนาะดังนั้นเวลาพูดอ่ะมันจะออกเบาๆเอาคำว่า off คำว่า off อ่ะจะเหลือแค่ off
of สระเอิบ of แบบนี้นะคะดังนั้น out กับ of เชื่อมกันเป็น out of อันนี้เชื่อมแบบคนอังกฤษจะเป็น out of แต่ถ้าเป็นคนอเมริกันนะคะตัวทีตรงนี้เขาจะทำเป็นดอเด็กมันจะกลายเป็น out of out of มันมาจาก out of อ่ะทุกคนรู้ละพอได้ยิน out of ก็จะรู้ละมันคือ out of และมันก็เกิดการเชื่อมกับคำว่า ran ด้วยเช่นกันดังนั้นจาก ran out of gas จะกลายเป็น ran out of gasRan out of gas แล้วก็ฝึกพูดเลยพูดตามเลย Ran out of gas ได้ไหมใครได้แล้วกดหนึ่งใครยังไม่ได้กดสองRan out of gas Ran out of gas ได้ไหม Ran out of gas Ran out of gas off ในที่นี้เสียงเฟ่อบางทีเสียง F ก็หายไปแล้วเหลือแค่แบบเบาๆเลยอะเบาๆนะคะเขาเป็นหัวบทนะคะดังนั้นเบาๆแค่นี้ ran out of gas ran out of เนี่ยจะเหลือแค่ out of ได้ไหมใครได้แล้วกดหนึ่งใครไม่ได้กดสองคุณการขอบคุณมากขอลาไปค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะอ่ะเดี๋ยวใส่หน้ากากให้คุณการก่อนนะคะคุณการส่งดาวมา5ล้านดวงอ่ะขอบคุณมากค่ะให้ส่งดาวมาอีกคุณพลอยก็จะเติมพ็อปไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวใส่พ็อปก่อนนะนักเรียนคุณพลอยเป็นคนร่าเริงแบบนี้เป็นปกตินะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากๆเลยโอเคทุกคน ran out of gas ไปแล้วเนาะ ran out of gas อ่ะเนี่ยนี่เสียงที่ทุกคนจะได้ยินเวลาฝรั่งพูดคือ ran out of gas มันมาจาก ran out of gasสิ่งที่สำคัญคือ ran กับ gas ต้องดังout of ก็พูดเร็วๆมีการเชื่อมด้วยเชื่อมก็ทำเบาๆแบบแอบเชื่อมแบบ ran out of gas ran out of gas ถ้ามีคนมาสอนคุณแบบเนี้ยมันก็จะง่ายขึ้นนะเวลาออกเสียงหรือถ้าไม่มีก็สามารถแกะได้ด้วยตัวเองนะก็ฟังหลายรอบแล้วก็เอ๊ะมันเสียงอะไรตรงไหนเขาทำเบาตรงไหนเขาทำดังมันมีหลักการนะที่คนเขียนขึ้นมาก็คือเสียงที่มันดังมันจะเป็นคำกริยาเป็นคำ adjective นะคะเป็น adverbใครเคยได้ยินคำพวกนี้ใครเคยได้ยินหลักการพวกนี้ก็นี่แหละนี่คือหลักการนะคะโอเคต่อไปค่ะทุกคนเมื่อทุกคนได้ทำเบบี้เสร็จแล้วเนาะได้ออกเสียงคำที่มันอยู่ในสิ่งที่เราฟังแล้วนะคะอันดับต่อไปค่ะทุกคนจะต้องเป็นตัวสล็อตค่ะเอ้ยคืออะไรใครอยากรู้พิมพ์สล็อตใครอยากรู้พิมพ์สล็อต สล็อตพิมพ์ยังไงกูเอาเขียนแค่ S ก็ได้อะเขียนแค่ S ใครอยากรู้ว่าไอ้สล็อตนี่คืออะไรพิมพ์ S มานะคะครูพลอยหายไปไหนอ่ะครูพลอยไปไหนไม่รู้ค่ะคุณรัตได้บอกว่าสวยค่ะขอบคุณค่ะคุณด้วยบอกว่าสล็อตมาแล้วนะคะตัวสล็อตนะคะตัวสล็อตค่ะการที่เราอาจจะร้องเพลงประเทศไทยร้องเนื้อชาติไทยได้นะคะอันดับแรกเราก็ต้องพูดคำว่าประเทศเนี่ยคือเบบี้สเต็ปประเทศรวมเลือดเนื้อแบบนี้และนี่แหละค่ะมาสู่ขั้นตอนนะคะสล็อตก็คือการฝึกพูดเป็นกลุ่มคำนะคะสั้นๆเป็นกลุ่มคำสั้นๆยกตัวอย่างสมมติว่าทุกคนเลือกเป็นบทสนทนาอย่างเงี้ยก็ฝึกพูดสั้นๆฝึกยังไงคะครู I'm not ครูตามนะ I'm not in a hurry if you parkI might as well get something for my breakfast from that convenience store nearby. เนี่ยนี่คือการฝึกแบบช้าๆแบบนี้นะคะไอ้แม่ไหมใครเอาอีกกด3มาเดี๋ยวสอนอ่านตรงนี้ด้วยใครเอาอีกกด3อ่านแบบช้าๆยังไงนะคะใครอยากให้ครูพลอยสอนอ่านตรงนี้นะคะกด3มานะกด3มาได้ค่ะsloth นะคะแบบตัว ts แต่ว่าพิมพ์มันเลยค่ะกันเองค่ะ คุณกันคุณกันพูดภาษาจีนไปถึงไหนแล้วคะคุณกันพูดภาษาจีนได้ด้วยนะสอนพลอยหน่อยตอนนี้ได้พูดได้แต่เจี๊ยบๆนะคะโอเคอ่ะ3มาทุกคนเดี๋ยวสอนอ่านแบบตัว slot นะคะตัว slot จะอ่านช้าๆเราจะไปแบบประเทศไทย
รวมเลือดเนื้อแบบนี้นะคะการอ่านนะอืมอ่ะโอเคคุณตามโอเค let's do it ถ้าทำเสียงตามอ่ะทุกคนจะเชื่อมเสียงไปเลยเพราะเมื่อกี้พลอยอ่านว่า do it โอเคไหม do it let's do it I'm gonna going to ไม่ใช่หรอกครูอ่ะเมื่อกี้พลอยทำก่อนหน้าไงก่อนหน้าทุกคนก็ก่อนหน้าตามเลยค่ะ I'm gonnafill the tank you go ahead and grab something I'll meet you in front of the sore yeah ใครอ่านทันกดหัวใจมารัวๆนะคะโอเคอ่ะถอดหน้ากากได้ไหมทุกคนไม่เห็นความสวยของคุณพลอยเลยอ่ะนี่ดูความสวยที่แท้จริงอยู่นี่ค่ะ เออนะทุกคนอืมอุ้ยได้เกาหลีด้วยเหรอสุดยอดไปเลยอังกฤษก็ดีโอ้ยขอบคุณมากเลยค่ะอ่าคุณกันนี่นักเรียนโอ้ยนักเรียนหลายคอร์สเหมือนกันเนี่ยแมจิกเอียคอร์สไหนอีกนะแมจิกทอล์กได้ไหมเหมาหมดเลยมารู้สึกคุณกันดีใจด้วยค่ะดีใจด้วยอ่ะมาทุกคนมาต่อนะคะอืมเนี่ยนี่คือการฝึกแบบตัวสล็อตเนาะช้าๆอย่างเงี้ยเออช้าๆก่อนนะคะต่อไปทุกคนอ่ะพอเราแบบประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยอย่างเงี้ยอันนี้คือแบบช้าๆเราจะมาฝึกแบบควายควิดค่ะเออใครอยากรู้บ้างควายควิดนี่แบบมันควิดยังไงคะครู มันจะไปเกี่ยวอะไรกับภาษาใครอยากรู้พิมพ์ขอไข่ใครอยากรู้พิมพ์ขอไข่เอออยู่แบบไลฟ์นี้จะได้พิมพ์ตั้งแต่กอไก่ถึงฮอลลงพูกเลข1ถึงเลข100นะคะอ่ะใครอยากรู้พิมพ์ขอไข่มาควายควิดค่ะอ่ะควายยังไม่เข้าใจมุกโซลาเท่ของคุณบอมเมื่อกี้เลยนะคุณบอมมาอธิบายด้วยนะวันนี้จะสงสัยไปถึงดึกๆนะอันนี้อ๋อโอเคอ่ะมาทุกคนควายควิดพิมพ์ขอไข่มาหรือยังดูสิคอมเมนต์หายไปไหนคุณพลอยใช่ไหมคอมเมนต์หายไม่เห็นเลยก่อนนะคะแป๊บนึงนะคะทุกคนพลอยต้องเห็นทุกคนคุยด้วยนะคะพลอยจะไม่คุยคนเดียวค่ะ เดี๋ยวดิไม่เห็นแป๊บนึงนะเราลองอ่ะเครื่องเครื่องนะอ่ะควายควิดค่ะทุกคนเราจะมาควายควิดกันนะคะขอไข่กันมาเต็มเลยอืมขอไข่กันมาเต็มเลยดูสิขอไข่กันมาเต็มเลยว่าแล้วเนี่ยเมื่อกี้ไม่เห็นแต่ตอนนี้เห็นแล้วเห็นขอไข่ของทุกคนแล้วนะคะโอเคค่ะทุกคนไปค่ะควายควิดนะคะเมื่อเราประเทศไทยรวมเลือดเนื้อไปแล้วใช่ไหมต่อไปค่ะควายควิดก็คือการฝึกพูดภาษาอังกฤษนะทุกคนมันจะต้องพูดให้เร็วไม่ใช่แบบเร็วมากจนแบบจะฝึกไม่ได้นะคะแต่เร็วพอๆกับที่เราพูดภาษาไทยถ้าเราอ่ะสามารถพูดภาษาอังกฤษได้เร็วเท่ากับภาษาไทยอ่ะเท่ากับเรามั่นใจอีกหนึ่งภาษาแล้วเราเป็นตัวเองได้อีกหนึ่งภาษามันไม่ใช่แค่แบบฝึกพูดเร็วอ่ะแต่มันคือฝึกเป็นตัวเองอ่ะอีกหนึ่งภาษาได้โอเคไหมและการฝึกแบบควายควิดนะคะก็คือการฝึกพูดให้เร็วขึ้นฝรั่งอาจจะใจดีรอเรานะถ้าเราพูดช้าแต่ว่าฝรั่งใจดีอาจจะมีไม่เยอะโอเคไหมในเรื่องจริงอ่ะก็คือเราสื่อสารเนาะเวลาที่เราสื่อสารเวลาที่เราโต้ตอบแล้วเราต้องทำให้มันมีประสิทธิภาพก็คือพูดให้มันเร็วมากขึ้นนะคะแสดงถึงความมั่นใจเร็วมากขึ้นไม่ได้ถึงว่าเร็วติดจรวดฟังไม่ทันไม่รู้เรื่องเร็วมากขึ้นคือเร็วเท่าที่เราพูดภาษาไทยอ่ะโอเคนะคะทุกคนการฝึกแบบควายควิดก็คือเช่นนี่ค่ะเมื่อกี้เราเอาช้าๆเนาะทีนี้พลอยจะแบบพูดเร็วๆนะทุกคนฝึกควายควิดกับพลอยพร้อมพร้อมไหมก่อนนะคะแล้วก็ไปค่ะ I'm not in a hurry but if you park I might as well get something for my breakfast from the convenience store nearbyทันไหมใครทันกด1ใครไม่ทันกด2
เรามีโอกาสอีกสีแดงยังไม่ได้ฝึกอ่ะใครทันกด1ใครไม่ทันกด2การฝึกแบบควายควิดเร็วขึ้นอีกนิดนึงในส่วนเนี้ยเวลาที่เราอะเลือกสื่อเดิมๆเลือกสื่อซ้ำๆนะความเข้าใจเรามีแล้วตอนนี้เราฝึกออกเสียงแล้วมันจะเป็นเรื่องของการเพิ่มทักษะเรื่องการออกเสียงแล้วโอเคอะทันนะทันอะอะมาลองฝึกพูดอีกบทนึงอย่างเช่นประโยคนี้พร้อมพูดตามนะคะโอเค let's do itI'm gonna feel a tank. อะไรนะครู I'm gonna feel a tank. You go ahead and grab something. I'll meet you in front of the store. ทันไหมคำว่า in front of พอยก็มีสอนในแบบว่าเวลาที่ in front of อ่ะสอนเลยคือเวลา in front of อ่ะพอหลังจากพูดว่า in front แบบไม่เป็น off อ่ะ off เพราะว่า off เป็นอะไรนะคำบวกบทใช่ไหมเวลาที่เราได้ยินหลายรอบ off เป็นคำบวกบทอ่ะแล้วยินประมาณรอบที่ร้อยแล้วพอเราเจอ off เราจะออกแค่เบาๆนะฮะแล้ว off เนี่ยก็ไปเชื่อมกับ front ข้างหน้าตัว n กับตัว t อ่ะเวลามันอยู่ใกล้กันนะตัว t มันจะหายไปเหมือน international ไม่ใช่ inter international เวลาพูดเร็วๆเนี่ยคำว่า front ก็ออกแค่ front นอนหนูใช่ไหมเราไปเชื่อมกับ of กลายเป็น front ofรวม in ไปด้วยเป็น in front of แล้ว off อ่ะออกแค่ of แล้วแบบ for อ่ะบางทีก็ถูกตัดไปด้วยเพราะว่าไม่สำคัญเป็นคำบวกบทนะคะลึกเนาะดังนั้นจาก in front of เสียงจะเหลือแค่ in front of ถ้าเราไม่รู้อ่ะเราจะฟัง in front of ไม่ออกนะคะดังนั้นการเรียนรู้วิธีการออกเสียงมันก็ทำให้เราฟังออกมากขึ้นอ่ะ in front of the store โอเคนี่อันนี้ฝึกแบบ quiet quick ค่ะทุกคนต่อไปไมโครโฟนค่ะไมโครโฟนอ่ะทุกคนไม่ต้องกดนะเดี๋ยวพลอยจะเฉลยเลยทุกคนบอกว่าพลอยจะให้กดอะไรอีกอย่างยังไม่ให้กดตัวหัวใจมารัวๆไม่ต้องกดตัวอักษรกดหัวใจมารัวๆอ่ะนี่ไมโครโฟนนะคะก็คืออะไรคะครูคือการที่เราฝึกภาษานะทำยังไงให้มันแบบยืนยาวทำไงให้มันแบบได้มีทักษะจริงๆคือเราทำมันบ่อยๆเราทำมันอย่างสนุกสนานเราทำมันอย่างร่าเริงเวลาที่เราเลือกสื่อภาษาอังกฤษเป็นวิดีโอที่ฝรั่งพูดหรือว่าเป็นบทสนทนานะคะให้เราอะดูปากเขานะดูปากเขาแล้วลองขยับปากตามดูเราต้องดูหลายรอบเนาะมันจะมีรอบนึงอะที่เราแบบปิดเสียงแล้วเราใส่เสียงเข้าไปนะคะใส่เสียงเข้าไปเวลาฝรั่งขยับปากเราก็ใส่เสียง I'm not in a hurry นี่อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่สาวๆในคลับ Legendary Club ได้ฝึกนะคะนี่แบบนี้พอจะทำปากแบบนี้นะคะทุกคนใส่เสียงสิคะใครใส่เสียงได้บ้างใครใส่เสียงได้แล้วกด1ใครแบบยังงงๆอยู่กด2พอจะขยับแบบนี้นะคะใส่เสียงให้เรียงใส่เสียงให้พอยังใส่แล้วให้กด1ใครยังงงๆอยู่กด2นะเสียงไม่มีเนาะเสียงหายกระทันหันใส่ให้ยัง ใส่ให้เรานะโอเคเนี่ยทุกคนก็จะได้แบบฝึกการขยับปากฝึกเขาเรียกว่าใส่เสียงอะใส่เสียงให้มันเข้ากับปากนะคะเนี่ยอย่างเช่นสมมติว่าพลอยอะขยับปากอย่างนี้ทุกคนก็ let's do it ใช่ไหมเพราะว่าปากเป็น with ดังนั้น let's do it มีการเชื่อมเสียง let's do it แบบนี้นะคะหรือใครที่เลือกฟังเป็นสื่อภาษาอังกฤษเนาะเป็นวิดีโออะเลือกอันเดียวก่อนทีละอันอยู่กับวิดีโอนั้นไปสัก1อาทิตย์หรือสัก3วันก็ได้ดูมันซ้ำๆถ้าเราอยากจะพูดได้เนาะกว่าจะพูดได้อะถ้าเราไม่โฟกัสอะเราฟังผ่านๆเราจะพูดไม่ได้นะคะถ้าเราจะพูดได้เราต้องไปฝึกแบบการขยับปากการออกเสียงแบบเนี้ยดังนั้นวิดีโอนั้นที่เรามีนะคะลองปิดเสียงแล้วแบบใส่เสียงของเราดูหรือถ้าใครแบบใส่เสียงไม่ทันเขาขยับปากเร็วมากเราสามารถสโลว์ดาวน์ได้เนาะสโลว์ดาวน์วิดีโอนั้นแล้วก็ลองใส่เสียงของเราดูนะคะวิดีโอที่เลือกอะควรจะเป็นสั้นๆนะคะแบบ1นาทีอย่างเงี้ย1นาทีคนพูดเยอะนะ1นาทีคนพูดเยอะนะหรือไม่เกิน5นาทีอะที่เราฟังได้บ่อยๆนะคะเป็นอะไรก็ได้ที่มันทำให้ชีวิตเราดีหรือเรามีความสุขที่จะฟังมันนะคะเนี่ยอ่ะนี่คือใส่เสียงแล้วเนาะเพิ่มความสนุกสนานในการฝึกนะคะและขั้นตอนที่4เมื่อกี้เราคุยเรื่อง3ขั้นตอนในการฝึกภาษายังไงให้พูดภาษาอังกฤษได้เนาะอันที่1เราเลือกสื่อมาฟังนะคะฟังเลือกสื่อมาฟังอันที่2ก็คือเราต้องเข้าใจเนื้อหาที่เราฟังด้วยถ้าเราไม่เข้าใจมันจะเหมือนกับเราฟังภาษาแอฟริกาวากาวากาเอนะคะดังนั้น
เราต้องเข้าใจด้วยอันดับที่3นะคะก็คือเราจะต้องฝึก repeat นะคะก็คือฝึกการออกเสียงขยับปากโอเคไหมขยับปากเสียงนั้นๆคำศัพท์นั้นๆกลุ่มคำนั้นๆประโยคนั้นๆก็เราจะพูดได้อะเราต้องพูดแบบเขาได้ถูกไหมตอนนี้ยังพูดไม่ได้เขาพูดเร็วเราก็แกะค่ะก็คือฝึกแบบ baby step ฝึกแบบช้าๆตัวสล็อตนะคะฝึกแบบควายควิดให้มันเร็วขึ้นนะคะเราลองแบบท้าทายตัวเองใส่เสียงเลยค่ะเออปิดเสียงเขาแล้วใส่เสียงเราค่ะอ่ะแบบนี้นะคะและเบอร์4นะคะก็คือ speak ค่ะการที่เราอ่ะเรียนใน1วิดีโอเนาะที่เรามีนะเนื้อหาที่เราฟังนะคะให้เราหยิบเอาให้เราหยิบเอาคำศัพท์ที่เราเรียนแล้วหรือว่าประโยคที่เราได้ฟังจากสื่อนั้นๆนะคะหยิบมาค่ะแล้วเอามาฝึกพูดมาฝึกพูดนี่และสเต็ปนี้ก็เป็นสเต็ปที่อยู่ในคลับเนาะในคลับฝึกพูดภาษาอังกฤษนะคะอ่ะเนี่ยอย่างเช่นนะคะใน1บทพลอยก็จะมีให้ทุกคนได้ฝึกพูดตามหัวข้อเออแล้วในแต่ละหัวข้อก็จะมีประโยคสำเร็จรูปให้เออเช่นแล้วมันสนุกมากนะ be a bossy boss and talk like one คือให้ทำตัวเป็นเจ้านายที่แบบจุกจิกจู้จี้แล้วก็ให้พูดแบบนั้นอะแบบคนจุกจิกจู้จี้อะแล้วเอาอะไรมาพูดคะครูคือจะทักทายยังไม่ได้เลยอ่ะสงสัยใช่ไหมสงสัยใช่ไหมใครสงสัยกด2คือแล้วเอาอะไรมาพูดอ่ะใครสงสัยกด2แค่พูดแบบปกติยังไม่ได้ยังได้แค่ Hi good morning sit down bye bye อยู่เลยค่ะครูอ่ะใครอยากรู้กด2อ่ะใครอยากรู้กด2เอาอะไรมาพูดอืมอ่ะเมื่อกี้ที่บอกคืออะไรนะการเรียนภาษาถ้าเรียนให้เร็วอะไม่ต้องไปเริ่มกอไก่ขอไข่ A B C D เนาะไปคัดทีละคำไปแบบเรียนแบบผิดๆอะเออมันพูดไม่ได้ให้เรียนทางลัดก็คือเรียนจากประโยคสำเร็จรูปใช่ไหมที่เราคุยกันนะเราคุยกันนะอ่ะให้เรียนจากประโยคสำเร็จรูปนะคะให้หยิบเอาของเขามาใช้เลยอ่ะและนี่ค่ะใน Speak Mission นะคะอืมมีนี้ให้ด้วยเออมีโพยค่ะทุกคนจะกลายเป็น Bossy Boss แบบริมแบ่งร่างเป็น Bossy Boss โดยอัตโนมัตินะคะเพราะเรามีโพยให้ค่ะโพยของเรานะคะก็คือคำศัพท์หรือประโยคเนี้ยมันจะมาจากบทสนทนาที่เราฟังนั่นแหละถ้าใครอ่ะเลือกสื่อภาษาอังกฤษเนาะที่มีอยู่ในมือนะคะให้ลองเอาประโยคในนั้นมาลองแต่งประโยคแล้วก็แบบฝึกพูดดูตามหัวข้อต่างๆหรือในสถานการณ์ที่เราจะได้ใช้นะลองคิดดูลองคิดเป็นบทสนทนาก็ได้ลองคิดเป็นบทพูดก็ได้ให้เราได้ฝึกพูดอ่ะฝึกพูดโอเคไหมอย่างเช่นเมื่อกี้โจทย์ของเรานะคะก็คือให้ทุกคนอ่ะเป็นแบบเป็นหัวหน้าที่แบบจุกจิกจู้จี้ขี้สั่งเนี้ยบอสซี่อ่ะประโยคที่หนึ่งto be honest, if you want to complete this project by the end of the month, we might as well begin now and avoid the rush. What are we waiting for? That's not just wasting time talking about it. Let's take action today. เออพลอยก็พูดได้นะเพราะว่าพลอยมีโพยนะคะ ดังนั้นในคลับอ่ะพลอยจะสอนวิธีการใช้ประโยคที่คุณเอามาฝึกพูดอ่ะคุณต้องรู้และเข้าใจนะว่ามันพูดยังไงมันใช้ยังไงอ่ะอย่างเช่นตัวอย่างนะคะที่อันที่หนึ่งนะ to be honest ก็แปลว่าเอาตรงๆเลยนะแกเอาจริงๆอ่ะพูดจริงๆเลย to be honest honest แปลว่าซื่อสัตย์แต่ว่า to be honest นะคะเป็นประโยคที่ฝรั่งอ่ะจะใช้พูดขึ้นต้นเวลาที่จะพูดประโยคต่อไปอ่ะเอาจริงๆเอาตรงเลยนะเนี่ยคนไทยพูดอย่างเงี้ยนะฝรั่งคือ to be honest if ก็คือถ้าหากว่า we พวกเรา want to ต้องการที่จะ complete แปลว่าทำให้สำเร็จ complete the project นะคะก็คือทำโปรเจกต์นี้ให้สำเร็จ by แปลว่า before นะคะคำว่า by แปลว่า before แปลว่าก่อน the end of this month แปลว่าเดือน this แปลว่านี้เดือนนี้ the end แปลว่าสิ้นสุดท้ายซึ่ง the end of this month ก็แปลว่าสิ้นเดือนนี้เอาตรงนะหนูเนี่ยถ้าเราอยากจะทำโปรเจกต์นี้ให้สำเร็จนะก่อนสิ้นเดือนนี้ we might as well begin now and avoid the rush เราคำว่า might as well นะคะมันแปลว่าอาจจะทำเลยละกันเนี่ยทำเลยละกันอย่างเงี้ยมันมีหลายความหมายในหลายบริบทแต่ในบริบทเนี้ยพลอยจะหยิบมานะคะจากบทสนทนาเนาะให้มันเกี่ยวข้องกันนะ we might as well begin now คือเราก็อาจจะเริ่มเลยละกันนะเนาะเราอาจจะเริ่มเลยละกันเนาะ and avoid the rush avoid คำว่า begin ก่อน begin ก็แปลว่าเริ่มนะฮะ now ก็คือตอนนี้ and และ avoid แปลว่าหลีกเลี่ยง the rush แปลว่าความเร่งรีบ avoid the rush ท
ทุกคนอ่ะสมมติได้ตัวอย่างประโยคว่า avoid the rush แปลว่าหลีกเลี่ยงความเร่งรีบพูดได้ไหมเนี่ยกรูยากเหมือนกันนะหลีกเลี่ยงความเร่งรีบเออภาษาไทยนี่แหละยากกรูพูดนะหลีกเลี่ยงความเร่งรีบเออพูดได้ไหมเออเนี่ยเราได้คำเนี้ยเราเห็นประโยคตัวอย่างแบบเนี้ยถ้าเราอ่ะอยากจะหลีกเลี่ยงความเร่งรีบนะคะเราต้องไปขึ้น BTS ตอนบ่ายสามมันไม่มีคนIf you want to avoid the rush, we need to catch the sky train before 3 p.m. เอออย่างเงี้ยเราก็เอาคำว่า avoid the rush ไปใช้ในสถานการณ์ของเราจากการฝึกนี่แหละเนี่ยประโยคที่หนึ่งผ่านนะประโยคที่สอง what are we waiting for? What คืออะไร wait แปลว่ารอ what are we waiting for? แปลว่าเราจะรออะไรกันเราจะรออะไรเนี่ย what are we waiting for? ในมิชชั่นเวลาฝึกพูดอ่ะให้แบบฝึกด้วยความสนุกสนานฝึกด้วยความแบบรื่นเริงนะคะทำยังไงก็ได้เพราะเราจะได้ฝึกบ่อยๆนะใส่อารมณ์ด้วยก็ได้What are we waiting for? ยักไหล่ยักไหล่แบบฝรั่งนะคะ Let's not just wasting time talking about it คำว่า let's แปลว่าชวนใครทำอะไร Let's not ก็คือชวนไม่ทำอะไร Just ก็คือแค่ waste time แปลว่า waste time แปลว่าอะไรครั้งที่แล้วเพิ่งลงวิดีโอไป waste time แปลว่าอะไรใครรู้บ้างwaste time แปลว่าเสียเวลาเสียเวลาก็คือdon't just wasting time แปลว่า let's not just wasting time ก็คืออย่าแค่เสียเวลาอย่าแค่เสียเวลาทำอะไร talking about it พูดเกี่ยวกับมันอ่ะคือจะรออะไรเนี่ยอย่าเสียเวลาพูดถึงมันเลยอ่ะ let's take action today คำว่า talk about it ก็คือพูดเกี่ยวกับมันนะ let's take ในที่นี้ก็คือ take action แปลว่าอะไรทำทันที take action แปลว่าทำทันที่today แปลว่าวันนี้ let's ก็คือชวนใครทำอะไรมาลงมือทำวันนี้เลยดีกว่าเนี่ย let's take action today let's take action today แล้วก็เบอร์5 might as well might แล้วเห็นบ่อยเนาะเห็นบ่อยจะได้ใช้เป็นไงso we might as well have more time มี to ด้วยนะto iron out some details พลอยต้องขยับอย่างนี้หรอเนี่ยทุกคนเห็นนะตัวไวบังนะคะข้างหลังนี่คือคำว่า iron out นะคะ iron ที่แปลว่ารีด iron out some details นะคะเป็นวลีที่ฝรั่งใช้หมายความว่าจัดการกับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ iron out some details รีดรายละเอียดเล็กๆเนี่ยให้มันแบบเรียบร้อยเนี่ย so we might as well have more time เราอ่ะก็จะได้มีเนาะก็จะได้มี have นะ have more time ก็คือมีเวลามากขึ้นto ใช้บอกจุดประสงค์ to อะไร I run out some details เพื่อที่จะI run out some details คือรีดรายละเอียดเล็กๆน้อยๆให้สำเร็จแบบนี้แล้วก็บอก6 are we the same page คำว่า on the same page เป็นสำนวนแปลว่าเราเข้าใจตรงกันไหมเวลาที่เราใช้นะเราก็ถามว่าพวกเราเข้าใจตรงกันไหมใช้ว่า are we on the same page? Are we on the same page? ถ้าไปเปิดในนี้พจนานุกรมก็อาจจะถามว่าเราอยู่หน้าเดียวกันไหม งงกว่าเดิมนะ Are we on the same page? เราเข้าใจตรงกันไหมนะคะภาษาอังกฤษแปลแบบนี้นะคะโอเคบางนะครูบางอันนี้มันยาวนิดนึงนะคะไม่เป็นไรก็ถือว่านี่คือการฝึกพูดฝึกพูดบทที่เราพูดเราต้องเข้าใจด้วยว่าเราพูดอะไรโอเคไหมเราก็ออกเสียงรู้วิธีการออกเสียงเนาะเรียนรู้การใช้คำศัพท์ที่อยู่ในบทที่เราฝึกพูดนะแล้วก็รู้ได้ว่ามันแปลว่าอะไร same page on the same page แปลว่าเข้าใจตรงกันคำว่า waste time แปลว่าเสียเวลาอย่างเงี้ยเวลาพูดเราต้องเข้าใจว่าเราพูดอะไรไม่งั้นเราจะเหมือนเราฝึกพูดภาษาแอฟริกันโอเคไหมวักกะวักกะเอเอเงี้ยเราก็ไม่เข้าใจอะไรเลยนะดังนั้นนี่คือการฝึกพูดนะคะโอเคไหมคะฝึกพูดอะถ้าใครฝึกด้วยตัวเองอ่ะก็คือเอาเรื่องง่ายๆเลยทุกคนอย่างเช่นเล่าเรื่องอาหารเช้าเห็นวิดีโอสั้นๆไหมที่พลอยทำแต่มันก็ไม่ง่ายเท่าไหร่แต่ว่าทุกคนเอาฝึกแบบง่ายๆก่อนอย่างเช่นพูดถึงอาหารเช้าแต่ว่าทุกคนอ่ะทำได้แหละถ้าจะทำมันทำได้พูดถึงอาหารเช้าที่เราชอบเราชอบกินอะไรเราชอบกินไข่กินยังไงปรุงยังไงเอาไปต้มเอาไปหุงเอาไปไข่ไปหุงได้ป่ะเอาไปต้มเอาไปทอดเอาไปผัดเอาไปทำอะไรนะคะก็นี่เลยเนี่ยเวลาฝึกพูดก็เรื่องง่ายๆหรือพูดเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้ก็ได้วันนี้ไปสถานีมาคนเยอะมากเลยเพราะว่าคนรอส่งการแล้วคนก็มาส่งเนี่ย
ูดเป็นภาษาอังกฤษฝึกพูดแบบนี้นะคะอ่ะฝึกพูดเป็นหัวข้อค่อยๆฝึกวันละนิดวันละนิดจิตแจ่มใสโอเคไหมถ้าไม่ฝึกจิตจะขุ่นมัวนะคะเพราะว่าเวลาใช้อ่ะค่ะคุณจะตื่นตระหนกมากเพราะคุณไม่มีทักษะอะไรเลยโอเคไหมทักษะภาษาอังกฤษอ่ะมันแพงกว่าความรู้สิบปียังไงคะครูเนี่ยพลอยตอนที่พลอยไปสมัครงานเนาะที่เคยเล่าให้ฟังหลายครั้งนะคะก็คือว่าตอนที่พลอยเป็นเด็กจบใหม่อ่ะจบใหม่แบบไม่มีประสบการณ์อะไรเลยมีแค่ภาษาอังกฤษโอเคไหมเราไปสมัครงานในบริษัทที่มีแคนดิเดตอยู่2คนนะคะคือพลอยเด็กจบใหม่กับพี่อีกคนหนึ่งที่เป็นพี่ที่มีประสบการณ์ในสายงานนั้นอ่ะ10กว่าปีเป็นพี่ที่มีประสบการณ์ในสายงานนั้นกว่า10ปีอ่ะเขาเลือกกรรมการเลือกพลอยค่ะเลือกพลอยเพราะว่าพลอยพูดภาษาอังกฤษได้และบริษัทเนี้ยก็เป็นบริษัทที่ทำงานกับฝรั่งประสบการณ์10ปีในสายงานไม่มีแบบไม่มีค่าเท่ากับการพูดภาษาอังกฤษได้เออจะไม่เลือกเราเฉยเลยคือเด็กจบใหม่ไม่มีประสบการณ์เลยเขาเลือกเพราะว่าทักษะการพัฒนาการทำงานน่ะน่าจะง่ายกว่าฝึกภาษาเนาะดังนั้นการที่เราพูดภาษาอีกหนึ่งภาษาได้อ่ะมันคือแต้มต่อนะคะมันคืออิสรภาพในชีวิตที่เราเลือกงานได้เลือกไปที่ไหนก็ได้นะเลือกแบบเลือกสิ่งดีๆให้กับชีวิตได้ในทุกมิตินะคะเนี่ยเออนี่คือเรื่องของพลอยนะคะอ่ะก็เราให้ทุกคนฟังนะเป็นแบบทักษะเป็นประสบการณ์แล้วกันดังนั้นนะคะการที่เราอ่ะจะใช้ทักษะภาษาจะใช้ประโยชน์จากมันเราต้องฝึกเพราะมันเป็นทักษะโอเคไหมเราไม่สามารถฝึกในระยะเวลาสั้นๆอ่ะเออเราต้องฝึกอย่างสม่ำเสมอมันถึงจะเป็นเจ้าของมันจริงๆนะคะโอเคอ่ะต่อไปทุกคนก็เมื่อเรารู้แล้วเรารู้ว่าเราจะพูดอะไรแล้วนะก็เวลาที่เราฝึกพูดอ่ะเราก็อาจจะคิดซะว่ามีใครสักคนฟังเราอยู่อาจจะเป็นเด็กสักคนหนึ่งเออให้เราฝึกพูดเราก็เอามือถือเข้ามาค่ะอัดแล้วก็พูดเลยค่ะพูดแล้วก็ฟังของตัวเองหรือที่ตื่นเต้นกว่านั้นก็คืออัดเป็นวิดีโอค่ะเนี่ยตอนล่าสุดเนาะพอยจัดค่าย Speak and Spark อ่ะค่ายฝึกพูดภาษาอังกฤษนะคะพอยให้มิชชั่นทุกคนนะคะในการพูดภาษาอังกฤษตามหัวข้อพอยมีสคริปต์ให้เออแล้วก็แบบสอนอ่านด้วยแล้วก็แปลให้ด้วยให้ทุกคนนะพูดหัวข้อที่เราคุยกันนะพูดประโยคที่มันอยู่ในนะพูดออกมาแต่ว่าทุกคนจะต้องอัดเป็นวิดีโอเออมีบางคนที่แบบกล้าไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่แต่ก็โอเคมันเป็นภารกิจอ่ะมันก็ต้องทำอ่ะเออทำไปแล้วกันพอทำค่ะทำไปเรื่อยๆก็จะมีน้องคนนึงมาคอมเมนต์บอกว่าจริงๆเป็นคนที่อายค่ะแต่ว่าพอมันเป็นหน้าที่อ่ะมันเป็นภารกิจอ่ะเออก็ลองทำดูเฮ้ยปรากฏว่ามันก็มั่นใจมากขึ้นเพราะมันได้ฝึกเรื่องใหม่ๆในชีวิตอ่ะการแบบอัดวิดีโอตัวเองอ่ะบางคนไม่เคยทำเลยเนาะแต่ว่าถ้าเราลองทำอะไรใหม่ๆอ่ะมันไม่ใช่แค่ภาษานะมันก็คืออีกก้าวนึงของการก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนอ่ะในเรื่องอื่นๆในพื้นที่อื่นๆในชีวิตของเราเราก็มีความมั่นใจมากขึ้นเช่นกันนะคะโอเคอ่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณใจล้อ ใครทักมาคอยจะไวๆนะคะต่อไปทุกคนพอเราได้ฝึกพูดตามหัวข้อแล้วเนาะเบอร์5นะคะก็คือให้เราเรียนรู้นิดนึงนะคะเรียนรู้นิดนึงเราแบบพูดไปเอ๊ะแต่เราไม่ได้แบบโฟกัสอะไรเลยเราก็อาจจะโอเครู้บ้างว่ามันมีความหมายยังไงมันใช้ยังไงแต่ว่าเอ๊ะแล้วเราจะมาใช้เองเราใช้ยังไงอะการเรียนรู้โครงสร้างที่มันอยู่ในสิ่งที่เราฟังนะคะในสื่อที่เราเรียนรู้เนี่ยก็ทำให้เราได้มีความเข้าใจว่าอ๋อมันใช่อย่างนี้อ๋อแบบนี้นี่เองอะนี่แล้วในขั้นตอนที่5เนี้ยอะเดี๋ยวพอจะยกตัวอย่างให้ดูนะอย่างเช่นนี่ในคลับนะคะทุกคนก็จะได้เรียนรู้พลอยจะยกตัวอย่างแบบนี้เลยก็คือเอาตัวอย่างประโยคของสื่อที่เราได้ฟังนะถ้าคุณจะจอดรถฉันก็จะหาอะไรเป็นอาหารเช้าที่ร้านสะดวกซื้อแถวนั้นตรงนั้นอ่ะแล้วในบทเนี้ยเขาก็พูดว่า if you park I may as well get something for my breakfast from that convenience store nearby if you park I might as well get something for my breakfast from that convenience store nearby พอพูดแบบนี้ได้เพราะก็ฝึกแบบเบบี้สเต็ปตัวสล็อตควายควิดนะเหมือนกันนะคะดังนั้นการที่เราเรียนรู้ประโยคเพื่อใช้พูดต่อนะเราก็มาดูกันเลยว่าเออมันใช้ยังไงคำว่า might as well มันใช้ยังไงเราอยากใช้เป็นนี่เรามีโครงสร้างมาให้ดูนะคะก็คือ if you do I might as well do ไอ้ตรง do ก็ใส่คำกริยาที่เรารู้จักคำกริยาที่รู้จักเราไม่รู้เลยเรารู้แค่ eat กับ walkIf you walk, I might as well walk. ถ้าเธอจะเดินฉันก็เดินด้วยเลยละกัน
คำว่า my as well มันก็แปลว่าไหนๆก็ไหนๆก็ได้นะหรืออาจจะทำเลยละกันอย่างเงี้ยคำว่า my as well อ่ะรู้จักแค่คำว่า eat โอเคใส่คำว่า eat เข้าไปอ่ะ if you eat I might as well eat ถ้าเธอจะกินฉันก็จะกินด้วยเลยละกันนี่คือแบบเบื้องต้นนะถ้าใครไม่มีคำศัพท์อย่างเงี้ยแต่ว่าเรามีโครงสร้างอ่ะเราก็เอาศัพท์ที่เรารู้ว่าใส่เข้าไปค่ะโอเคไหมแต่ถ้าใครแบบมีศัพท์แล้วลองขยายขอบเขตคำศัพท์อย่างเช่น have dinnerhave dinner ยาวขึ้นกินข้าวเย็น if you have dinner I might as well have dinner หรือ if you continue to learn นี่เป็นตัวอย่างเนี้ยอย่างเงี้ยนี่ตัวอย่างนะคะif you continue to learn I might as well continue to watch television if you continue to study I might as well continue to read แบบนี้นะคะการที่เราเรียนรู้โครงสร้างว่ามันใช้ยังไงแต่ละฮะเราไม่มีคำศัพท์เราก็ต้องเติมค่ะคือถ้าเราไม่มีคำศัพท์มันจะไม่ลอยมาหาเรานะคะเราต้องลอยไปหามันค่ะเติมค่ะเติมยังไงคะครูอ่ะนี่ค่ะก็เอาจากตัวอย่างมาเลยเขาใช้ยังไงเราใช้แบบนั้นหรือเรียนเพิ่มเติมหรือไปหาค่ะไปหามาเลยหรือตั้งคำถามกับตัวเองแล้วหาคำตอบก็ได้เลือกเอานะคะโอเคยกตัวอย่างนะคะนี่เป็นตัวอย่างคำศัพท์เซตคำศัพท์นะที่พลอยจะแจกให้ทุกบทเรียนให้ทุกคนได้เรียนรู้อย่างเช่นคำว่า if you do I might as well do คำว่า keep shouting keep แปลว่าทำต่อไป shouting แปลว่าตะโกน keep shouting ก็คือตะโกนต่อไป walk away แปลว่าเดินหนี walk away ชื่อเสียงด้วย walk away แปลว่าเดินหนีดังนั้น if you keep shouting I might as well walk away ถ้าเธอจะแบบตะโกนต่อไปฉันก็จะเดินหนีแล้วนะนี่ยกที่หนึ่งอันที่สอง listen to your heart แปลว่าฟังใจเธอฟังใจของเธอคำว่า do the same แปลว่าทำแบบเดียวกันทำแบบเดียวกันทีนี้เราเอาไปใส่โครงสร้างค่ะ if you listen to your heart I might as well do the same ถ้าเธอจะฟังเสียงใจเธอฉันก็อาจจะทำเหมือนเธอเลยละกันไหนๆเธอจะฟังเสียงหัวใจเธอฉันก็ฟังเสียงหัวใจฉันด้วยเช่นกันเนี่ยคำเนี้ย if you listen to your heart I might as well do the same แล้วประโยคที่3ค่ะก็คือ if you continue to study I might as well continue to read ยกแขนเห็นไหมตัวเด็ก I might as well continue to read นะคะก็คือถ้าเธอจะเรียนต่อคือเธอจะนั่งเรียนต่อนั่งอ่านต่อฉันก็จะนั่งอ่านหนังสือต่อเลยแล้วกันคำว่า continue นะคะแปลว่าทำต่อนะ continue to แปลว่าทำอะไรต่อ continue to study ก็คือเรียนต่ออาจจะแบบอ่านหนังสืออยู่กำลังแบบอ่านหนังสือสอบอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือ study นะโอเคนี่ก็คือเซตคำศัพท์นะที่พร้อมใช้ได้เลยเอาคำศัพท์พวกนี้จะมาหามาจากไหนคะหลายๆครั้งมันจะอยู่ในหนังสือหนังสือภาษาอังกฤษที่ทุกคนมีอยู่แล้วนะคะมันจะอยู่ในบทสนทนาที่ทุกคนฟังมันจะอยู่ในวิดีโอที่ทุกคนดูมันจะอยู่ในคำพูดของพระเอกนางเอกที่อยู่ใน Netflix นะคะเนี่ยเอามาแกะออกมาอยากพูดได้อยากพูดให้มันยาวขึ้นถ้าเราไม่เรียนรู้โครงสร้างเราจะพูดยาวได้ยังไงถูกไหมดังนั้นเนี่ยคือการพูดยาวขึ้นIf you do, I might as well do. If you keep shouting, I might as well walk away. If you listen to your heart, I might as well listen to my heart. If you continue to study, I might as well continue to read. สมมติเบื่อแล้วคำพวกนี้ก็เปลี่ยนใหม่ If you continue to laugh, I might as well continue to laugh. อะไรอย่างเงี้ยให้มันสนุกสนานนะคะการฝึกภาษาก็คือการเล่นเกมทำให้มันสนุกทำให้มันสนุกท้าทายตัวเองทุกวันหาอะไรใหม่ๆที่มันไม่เคยทำที่เราไม่เคยทำนะลองทำดูโอเคทุกคนต่อไปค่ะการที่เราจะพูดภาษาได้จะพูดประโยคนึงได้เราต้อง recall นะเราต้องเขาเรียกว่าเราต้องมีคำศัพท์นั้นๆนะหรือประโยคนั้นๆอยู่ในคลังของเราโอเคไหมมันอาจจะไม่เป๊ะเท่าไหร่แต่ว่ามันอย่างน้อยมันเป็นกลุ่มคำมันเป็นคำมันเป็นโครงสร้างที่คุ้นๆเหมือนเคยเรียนมาก็ยังดีอะและการที่เราจะพูดอีกหนึ่งภาษาได้เราไม่ได้เปิดหนังสืออ่านเนาะถูกไหมไม่ได้เปิดหนังสืออ่านแต่เราระลึกถึงมันได้เราจำมันได้นะคะเราระลึกถึงมันได้การจะจำได้การดูครั้งเดียวเจอครั้งเดียวมันจำไม่ได้หรอกหน้าอย่างหน้าคนเราเจอครั้งเดียวบางทีเราก็จำไม่ได้เนาะ
ชื่อเพื่อนอย่างเงี้ยเพื่อนที่ห่างๆอ่ะคือเขาบอกครั้งเดียวอย่างเงี้ยเราอาจจะจำชื่อเขาไม่ได้แล้วอีกครั้งนึงเนาะดังนั้นการที่จำได้อ่ะก็คือการที่เราระลึกถึงมันใครที่อยากจะจำอะไรได้อ่ะให้ระลึกถึงมันจะมีคุณยายอ่ะคุณยายที่อายุแบบ80 90เนาะเวลาที่เขาเล่าเรื่องอ่ะเขาจะเล่าเรื่องโมเมนต์ที่เขามีอารมณ์กับมันเนาะที่เขาอย่างเช่นแบบหลานมาเยี่ยมหรืออย่างเช่นเนี่ยตอนสาวๆนะมีหนุ่มมาจีบเต็มเลยเนี่ยเพราะอะไรทำไมคุณยายจำได้เพราะคุณยายระลึกถึงมันบ่อยๆใช่ไหมคุณยายเขาคุยความทรงจำเนี้ยขึ้นมาบ่อยๆมันก็เลยทำให้เขาจำได้เขาอาจจะจำเรื่องอื่นไม่ได้นะเขาอาจจะจำคนข้างบ้านชื่อคนข้างบ้านไม่ได้แต่เขาจำเรื่องนี้ได้อะเพราะเขาลื้อความทรงจำเนี่ยระลึกถึงมันบ่อยๆเช่นกันภาษาอังกฤษก็เช่นกันนะคะรื้อขึ้นมาค่ะทุกคนอ่ะการ recall เนาะการ recall อ่ะก็คือการที่เราเอาประโยคที่เราได้เรียนรู้ในสื่อที่เรามีนะแล้วเอามาแบบฝึกพูดอีกครั้งหนึ่งการ recall อาจจะเกิดจากการสร้างเป็นบทสนทนาแล้วพูดขึ้นมาอย่างเช่นสมมุติว่ามีเด็กคนหนึ่งมาตอบว่า that's okay แล้วให้ทุกคนในที่เนี้ยลองพูดหนึ่งประโยคมานะคะพูดหนึ่งประโยคมาให้เด็กคนนี้ตอบว่า that's okay อ่ะพูดอะไรคะครูพูดอะไรก็ได้โดยที่ใช้โครงสร้าง if you do I might as well do อ่ะให้ทุกคนลองสิลองใส่มาอ่ะเลือกมาถ้าใครไม่รู้จะพิมพ์อะไรก็ใครไม่รู้จะพิมพ์อะไรนะคะก็เนี่ย copy เลยค่ะ if you keep shouting I might as well walk away if you listen to your heart I might as well do the same หรือตอนนี้แบบมันยาวค่ะครูรู้แค่คำสั้นๆเอาคำสั้นๆ if you eat I might as well eat if you sleep I might as well sleep if you talk I might as well talk อ่ะลองพูดขึ้นมาแล้วเด็กคนนี้จะตอบว่า that's okay ก็ได้ค่ะก็ได้ลองพิมพ์มาแล้วกันอ่ะลองพิมพ์มาใครพิมพ์เร็วบ้างอยากรู้จังเลยจะดูสิใครพิมพ์เร็วบ้างการระลึกเนาะการระลึกประโยคไหนที่เราอยากพูดได้อ่ะให้เราไปฟังมันบ่อยๆซ้ำๆให้ไปดูที่จดไว้หรือว่าให้ไปฟังมันอีกครั้งนึงดูครั้งเดียวจำไม่ได้หรอกไม่ใช่แบบอัจฉริยะหลายที่เราสงสัยเหมือนกันว่าเราจะมีเพื่อนอัจฉริยะที่แบบฟังอาจารย์รอบเดียวแล้วแบบกระจ่างมากแล้วก็งงนะเขาทำยังไงวะแต่พอเวลาพอยเรียนรู้อะไรอ่ะคือจะต้องแบบถ้าอยากจะจำได้พอยจะมีวิธีก็คือกลับไปคิดถึงมันนะอย่างเช่นอ่านอะไรแล้วแบบอ่านอะไรจบแล้วหนึ่งรอบอย่างเงี้ยแล้วจะเช็คว่าตัวเองเข้าใจไหมอ่ะก็คือต้องเขียนออกมาได้มีหัวข้อเขาพูดถึงอะไร1 2 3 4อย่างเงี้ยนี่คือวิธีการจำของพลอยนะแต่ละคนไม่เหมือนกันนะบางคนอาจจะแบบฟังซ้ำๆบางคนอาจจะแบบพูดเสียงดังๆบางคนอาจจะเขียนมันออกมาหรืออะไรเงี้ยก็แล้วแต่แต่ละคนไม่เหมือนกันอ่ะทุกคนมันยาวเนาะทุกคนจะใช้เวลาพิมพ์นะคะก็เนี่ยค่ะก็ลองระลึกถึงมันบ่อยๆนะคะการที่เราอ่ะทำให้มันครบลูปแบบนี้การที่ทำน่ะคุณยุ้ยมาแล้ว if you walk I might as well walk ถ้าเธอจะเดินฉันก็เดินด้วยเลยไหนๆเธอจะเดินฉันก็เดินด้วยเนี่ยเก่งมากคุณยุ้ยพิมพ์เร็วมากนะคะสุดยอด if you walk I might as well walk วันนี้ไม่รู้หรอกว่า might as well มันแปลอะไรแต่ว่าอันนี้มาดูแล้วใช้คำนี้ได้แล้วนะคะยินดีด้วยฉลองไปเลยนะคะ1เป็นอีก1คำเป็นอีก1ประโยคที่ยาวขึ้นอ่ะเป็นอีกหนึ่งประโยคที่ยาวขึ้นอ่ะมันดีนะ if you continue to drink I might as well go home คุณโอดานบอกว่าอันนี้เป็นดินเนอร์ที่แบบนี่แกชิแกจะดื่มต่อฉันก็จะกลับบ้านอันนี้ใช่นะไหนแกจะดื่มนะฉันกลับบ้านแล้วกันไหนแกจะดื่มแบบนี้ฉันไม่อยู่ด้วยแล้วฉันไปแล้วเนี่ย if you continue to drink I might as well go home มายาวขึ้นไหมยาวขึ้นโดยอัตโนมัติเนาะไม่ต้องแบบ might แปลว่าอาจจะ as well แปลว่าด้วยเช่นกันมันใช้ตัวไหน might เป็น tense ไหนยังไม่ต้องเลยเนี่ยประโยคเนี้ยใช้ได้เลยนะโครงสร้างที่มันแบบประโยคพร้อมใช้อ่ะ if you're busy I might as well leave first ถ้าเธอยุ่งอ่ะฉันเอางี้ฉันกลับก่อนแล้วกันเนี่ยคุณกานิดาพูดเรื่องจริงนะเนี่ยถ้าจะยุ่งอ่ะฉันกลับก่อนไม่รอแล้วพี่หรอก
ตำบายอยู่คนเดียวเลยอยู่ในออฟฟิศอ่ะเนี่ยเก่งมากทุกคนหัวใจรัวๆให้กับตัวเองและเพื่อนๆนะคะใครมีรีหลังก็อย่าลืมพิมพ์ด้วยนะคะอ่ะทุกคนนี่และนี่แหละก็เป็นสเต็ปนะคะที่ทำให้ทุกคนอ่ะได้มีอินพุตแล้วก็เอาพุตถ้าตอนนี้ใครฝึกแบบภาษาด้วยตัวเองแล้วแบบพูดไม่ได้อ่ะไม่ต้องสงสัยนะเพราะว่าคุณอาจจะไม่ได้เอาพุตไงอาจจะฟังเฉยๆใช่ไหมฟังเฉยๆมีความเข้าใจเฉยๆแต่ไม่ได้แบบเอาออกมาไม่ได้ฝึกการออกเสียงไม่ได้ฝึกพูดคำศัพท์ไม่ได้ฝึกใช้ประโยคมันจะมาจากไหนอ่ะใช่ไหมถ้าเราไม่ได้ฝึกมันก็ไม่มีอ่ะถูกไหมคะดังนั้นนะคะถ้าตอนนี้ใครฝึกภาษาแล้วยังแบบพูดไม่ได้ไม่ค่อยมั่นใจประโยคไม่สวยอ่ะให้ทำแบบนี้โอเคนะคะ1ใส่ input ที่เราชอบและมีความสุขนะอยากที่จะฟังมันบ่อยๆ2เติมความเข้าใจนะเข้าใจเหมือนเพชรเลยอ่ะเพราะถ้าเราไม่เข้าใจในสิ่งที่เราพูดเหมือนเราฟังภาษาแอฟริกานะจำไว้เลยดังนั้นเราต้องเข้าใจ3ก็คือเราจะต้องแบบเรียนรู้โครงสร้างที่มันอยู่ในสิ่งที่เราฟังนะคะเพื่อให้เราได้พูดได้ด้วยแบบนั้นด้วยเช่นกันเราจะไม่ฟังเฉยๆให้เสียเวลาเราจะพูดให้ได้ด้วยแล้วก็เวลาที่เราอ่ะอินพุตเข้ามาแล้วเนาะเราต้องมีเอาท์พุตออกไปนะคะการเอาท์พุตก็อย่างเช่นการออกเสียงมันค่ะออกเสียงมันเลยมันยากใช่ไหมจะออกมันออกเสียงช้าๆก่อนออกแบบเป็นคำๆก่อนออกช้าๆออกแบบควายควิดให้มันเร็วขึ้นท้าทายตัวเองออกแบบว่าออกแบบสิ่งล่างฝรั่งแล้วออกเสียงของฝรั่งได้เลยกว่าจะทำมันนี้ได้มันก็ต้องฝึกแบบช้าๆก่อนนะประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อชาติอย่างนี้ตอนเด็กๆมันไม่ได้แบบมาร้องชัดเลยเนาะเราก็ค่อยๆพูดทีละคำเหมือนกันแล้วก็ recall นะทุกคน recall ก็คือระลึกถึงมันเราจะต้องฝึกพูดด้วยใครอยากพูดได้ให้ฝึกพูดบ่อยๆฝึกพูดกับตัวเองฝึกพูดกับแม่ซื้อ ซื้อไหมแม่ อ่ะเนี่ยฝึกพูดบ่อยๆนะคะให้มี output ด้วยเนาะไม่งั้นเราก็จะได้แต่ฟังแล้วเราก็ตั้งคำถามว่าทำไมฉันยังพูดไม่ได้พอฉันจะพูดฉันพูดไม่ได้ฉันเรียนมานานเพราะว่าคุณทำแค่ฝั่งข้างบนนะคะดังนั้นทำฝั่งข้างล่างด้วยนะคะจะได้พูดได้เนาะเก็ตไหมทุกคนใครเก็ตพิมเก็ตใครเก็ตพิมเก็ตหน่อยค่ะอ่ะตอนนี้นะคะเราก็เรียนกันมานะคะเป็นเทคนิคทักษะที่ทุกคนเอาไปฝึกใช้ได้เลยนะถ้าใครฝึกภาษาเองก็ทำแบบนี้ทำให้ครบลูปนะคุณจะได้แบบพูดได้ด้วยเนาะอ่ะแล้ววันนี้นะคะวันนี้พลอยก็มีออฟเฟอร์พิเศษมานะสำหรับใครที่อยากจะฟังต่อนะคะมีออฟเฟอร์พิเศษสำหรับคนที่อยู่ในไลฟ์นี้นะคะใครอยากฟังต่อก็ฟังต่อได้เลยใครเหนื่อยแล้วอยากพักผ่อนนะคะก็ไปพักผ่อนได้เลยนะคะโอเคโอเควันนี้นะคะใครที่เล็งอยู่นะคะอยากจะฝึกพูดภาษาอังกฤษเนาะอยากจะหาพื้นที่ในการฝึกพูดภาษาอังกฤษนะใครมี Legendary Club นะคะเปิดอยู่นะคะเป็นคลับฝึกพูดภาษาอังกฤษ3เดือนด้วยกันนะเราจะฝึกแบบเมื่อกี้เลยที่พูดมาแบบเมื่อกี้เลยนะคะทั้งทุกสเต็ปที่เล่ามาเมื่อกี้ทุกคนจะได้ฝึกหมดเลยนะคะและมีอีกอย่างที่คุณจะได้ฝึกด้วยนะคะก็คือเรามี LINE Club ให้นะคะเรามี LINE Club ให้ทุกคนได้แบบสื่อสารได้ฝึกพูดภาษาอังกฤษได้สอบถามซึ่งใน LINE Club อ่ะมันมีครูผู้มีประสบการณ์อยู่เนาะมีพลอยมีแบบทีมงานที่เคยใช้ภาษามาแล้วนะคะที่จะคอยเล่าความเข้าใจบอกความเข้าใจในคำที่คุณสงสัยประโยคที่คุณสงสัยศัพท์ที่คุณสงสัยในนี้แล้วก็ในไลน์คลับเราจะมีการฝึกพูดด้วยเช่นกันทุกวันพุธนะคะเราจะมีฝึกพูดนะคะตามหัวข้อแล้วมีแบบมีโพยให้อ่ะทุกคนจะได้ฝึกพูดแล้วเราก็จะมีซูมปาร์ตี้นะคะเป็นซูมปาร์ตี้ที่คนในคลับนะจะได้มาเจอกันได้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วยกันนะคะได้มาฝึกใช้ภาษาอังกฤษแต่ซูมปาร์ตี้อ่ะคือหลังจากเรียนบทเรียน1เดือนไปแล้วเราจะมีซูมปาร์ตี้ทุกๆเดือนเราจะมีซูมปาร์ตี้นะคะให้ทุกคนได้ฝึกพูดอ่ะไปทุกคนก็ใครที่สนใจนะคะ Legendary Club เราจะเรียนทั้งหมด3เดือนเนาะมันเหมือนว่าพอยพาคุณไปแบบวาร์ปไปแคมป์เรียนสักแคมป์ซัมเมอร์ที่ต่างประเทศเลยอ่ะมันเป็นการฝึกคล้ายๆกับ Speak and Spark Camp นะคะSpeak and Spark Camp คือค่ายที่พอยแบบจัดไปนะเป็นค่ายฝึกพูดภาษาอังกฤษ5วันอันนั้นอ่ะคือจัดแบบคือลองให้คนไทยอ่ะได้ฝึกพูดสัก5วันอ่ะมันจะเป็นยังไงคือตอนจบค่ายอ่ะทุกคนก็มาบอกว่ามีความมั่นใจมากขึ้นพูดได้ชัดมากขึ้นเห็นตัวเองได้แบบเห็นตัวเองในมุมที่ดีขึ้นในเวอร์ชั่นที่มากที่ดีมากขึ้นอ่ะคือเขาก็มีความมั่นใจมากขึ้นอ่ะเขาก็เม้นกันเนาะพลอยก็โหถ้าฝึก5วันมันได้แบบเนี้ยแล้วถ้าฝึก3เดือนอ่ะโหผมทองเลยนะคะ
จะมีความมั่นใจมากขึ้นขนาดไหนนะนั่นก็เป็นแบบแรงบันดาลใจให้พลอยแบบสร้างคลับนี้ขึ้นมานะคะเป็นคลับพูดภาษาอังกฤษเนาะอ่ะคลับนี้นะคะก็ได้ทั้งซูมได้ทุกคนจะได้ถุงลับด้วยนะคะในถุงลับอ่ะมันก็จะมีอุปกรณ์การเรียนเนี้ยทุกคนจะได้นี่ที่ซ่อนอยู่ก็คือติ๊งนะคะพลอยส่งหน้ากากไปด้วยนะคะทุกคนจะได้หน้ากากเอาไว้ไม่ทำไมอ่ะเฉพาะคนในคอร์สเท่านั้นที่รู้เฉพาะคนในคลับเท่านั้นที่รู้อ่ะแล้วคลับเนี้ยก็จะมีออดิโอให้ทุกคนแบบว่าโหลดไปฝึกออกเสียงตามพลอยพร้อมคำอธิบายด้วยนะคะก็มีให้เนาะมีค่อนข้างครบเลยแหละมีไลน์ให้มีซูมปาร์ตี้มีบทเรียนสั้นๆนะคะมีอธิบายคำศัพท์มีวิธีการสอนว่าแบบพูดช้าๆยังไงพูดเชื่องเสียงยังไงพูดเป็นประโยคยังไงนะคะแล้วก็มีการสอนใช้ประโยคด้วยให้ทุกคนได้ฝึกใช้เลยนะคะมีไลฟ์ด้วยนะคะไลฟ์ทุกวันอังคารกับวันพฤหัสดูถ้าจะดูก็ตอน2ทุ่มแต่ถ้าไม่ว่างก็สามารถดูย้อนหลังได้ให้ทุกคนได้ฝึกใช้ภาษาเนี่ยครบมากเลยอ่ะทุกคนคืออ่ะราคาเต็มมันอยู่ที่ 45,900 บาทตอนเนี้ยราคาโปรโมชั่นมันอยู่ที่ 12,900 บาทแต่พิเศษนะคะสำหรับใครที่ดูไลฟ์นี้อยู่นะเฉพาะคนที่ดูไลฟ์เท่านั้นนะคะอ่ะให้ราคาพิเศษค่ะทุกคนก็คืออ่ะตอนเนี้ยราคาโปรโมชั่นมันอยู่ที่ 12,900 เนาะใครที่ดูไลฟ์นี้นะคะราคาพิเศษอยู่ที่ 9,999 บาทเป็นราคาเดียวกับราคาตอนเปิดตัวเลยนะคะเป็นราคาเดียวกับราคาตอนเปิดตัวและพิเศษเฉพาะคนที่ดูไลฟ์นี้เท่านั้นหมดวันนี้เที่ยงคืนนะคะหมดวันนี้เที่ยงคืนใครสนใจใครที่แบบเล็งอยู่อยากจะฝึกพูดภาษาอังกฤษสักทีในชาตินี้นะคะก็เชิญเข้าคลับได้เชิญเข้าคลับได้อ่ะหมดวันนี้เที่ยงคืนก็สมัครได้ที่นี่นะคะบัญชีนี้นะคะแล้วก็แปะสลิปที่ line at englishsmile หรือ inbox ไปเลยนะคะที่หน้าเพจนี้เนาะเดี๋ยวพลอยแล้วก็ทีมงานสาวๆจะเข้าไปส่งลิงก์ให้คุณได้เข้าคลับเป็นทั้งคลับ LINE แล้วก็คลับ Facebook นะคะจะได้เข้าทั้งสองคลับเลยอ่ะก็ใครสนใจนะคะใครสนใจก็มาจอยกันได้นะมาจอยกันได้ก็ทุกคนก็จะได้ทั้งหมดอะที่เล่าให้ฟังนะคะได้ฝึกทุกขั้นตอนที่เราให้ฟังตั้งแต่ตอนแรกนะด้วยกันนะคะแล้วบทเรียนที่จะได้เรียนก็คือเป็นบทสนทนา real แบบ real conversation อ่ะที่ฝรั่งเขาคุยกันอ่ะเขาใช้ประโยคไหนคุยกันแล้วหัวข้อที่ได้ฝึกพูดนะคะก็จะเป็นหัวข้อที่หลากหลายนะแตกต่างกันทุกบทเรียนดังนั้นการพูดของคุณอ่ะจะยาวมากขึ้นนะคะความเข้าใจในการใช้ภาษามันก็จะมากขึ้นคำศัพท์มันก็จะมากขึ้นเพราะเราฝึกค่ะไม่มีอะไรซับซ้อนนะคะโอเคคลับนี้ฝึกสนุกมากโอเคไหมใครมาจอยก็คือต้องเตรียมตัวเตรียมใจมาหัวเราะนะคะแล้วก็แบบมีความสุขนิดนึงนะคะเพราะว่าคลับนี้สนุกมากค่ะโอเคใครสนใจเราเจอกันนะคะเดี๋ยวบทเรียนแรกพลอยจะลงให้วันจันทร์ที่24นี้นะคะบทเรียนแรกจะลงตอน 6:00 นวันจันทร์กับวันพุธจะลงบทเรียนให้นะคะวันอังคารกับวันพฤหัสเราจะมีไลฟ์สอนใช้ประโยคและให้ทุกคนฝึกใช้ด้วยเราจะมา recall และลึกถึงมันนะคะให้ลองฝึกพูดฝึกสื่อสารมาด้วยนะคะแล้วก็วันศุกร์นะคะเราจะมีสรุปให้นะคะจะเป็นวิดีโอเป็นไลฟ์หรืออาจจะเป็นซูมปาร์ตี้อันนี้เดี๋ยวเราจะแจ้งก่อนอ่ะถ้าใครที่จอยมาแล้วนะคะหลายคนอาจจะได้ถึงรับแล้วหลายคนอาจจะยังไม่ได้นะคะก็ตอนนี้ทีมงานกำลังทยอยส่งไปนะแล้วถ้าใครสนใจรีบสมัครเพราะเราจะได้ส่งถุงลับให้คุณวันเสาร์นี้เลยวันจันทร์คุณจะได้เอาไปใช้เรียนเลยนะคะเรียนในคลับเลยเนาะโอเคใครมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะใครมีคำถามเพิ่มเติมสอบถามได้1 นาที 1 นาทีโหวันนี้นี่ยาวเหมือนกันเนาะวันนี้ยาวเหมือนกันนะคะเนี่ยระบบการฝึกแบบเนี้ยก็คือพลอยแกะตัวเองมานะคะแกะว่าแบบเฮ้ยมันจะทำยังไงดีอ่ะให้คนไทยอ่ะสามารถพูดภาษาอังกฤษได้เร็วที่สุดแล้วก็ไม่อยากให้พูดแบบว่าสั้นๆด้วยนะอยากให้พูดแบบยาวนิดนึงทำยังไงดีอ่ะให้แบบคนไทยได้แบบมั่นใจสื่อสารมากขึ้นให้เขาแบบมั่นใจเวลาที่จะใช้ภาษาอังกฤษคอร์สคือเขาเรียกว่าคลับนี้แล้วกันนะคลับฝึกพูดภาษาอังกฤษอ่ะมันเหมือนแบบรวม3ตัวเด่นๆอ่ะ3คอร์สเด่นๆที่พลอยออกมานะ Magic Ears ที่ทุกคนจะได้ฝึกเน้นการออกเสียงในคลับนี้ทุกคนจะได้แบบเหมือนฝึกออกเสียงทุกอย่างเลยอ่ะ
แล้วก็เหมือนกับ Magic Talk นะคะเหมือนมี Magic Talk เพราะว่าประโยคสำเร็จรูปอะเยอะมากนะคะในผับนี้แล้วก็เหมือนทุกคนได้แบบEnglish Magical Journey นะคะเป็นเล่าเรื่องภาษาอังกฤษนะคะตอนฝึกเล่าเรื่องอะเราแทรกเนื้อหาให้ตอนฝึกพูดนั่นแหละเรามีแบบคำศัพท์มีประโยคให้พร้อมใช้นะคะเนี่ยนี่ก็จะเป็นสิ่งที่ทุกคนได้อะมันเหมือน3คอร์สรวมกันอะในราคาเนี้ยคือคุ้มมากนะคะคุ้มมากกับทักษะที่จะได้หลัง3เดือนนี้สภาพแบบว่าคิดสภาพแบบ3เดือนนะถ้าคุณได้ฝึกทุกวันอะคุณได้ฝึกบ่อยๆคุณชินกับภาษาเมื่อมีความมั่นใจมากขึ้นอะคุณจะทำอะไรคอยถามทุกคนในคลับนะคะเมื่อ3เดือนน่ะถ้าแบบมั่นใจมากขึ้นจะฉลองให้กับตัวเองยังไงจองตั๋วไปเกาหลีจองตั๋วไปญี่ปุ่นไปกินบุฟเฟ่ไปกินหมูกระทะอ่ะทุกคนมีวิธีฉลองแตกต่างกันโอเคอ่ะวันนี้นะคะก็พลอยก็มาแชร์ให้อย่างแบบเต็มที่และใครที่ไม่รู้ว่าจะฝึกยังไงให้เก่งการพูดมากขึ้นให้มั่นใจมากขึ้นนะคะก็เอาขั้นตอนที่อยู่ในไลฟ์นี้ไปใช้ได้เลยโอเคไหมเอาไปแบบปรับใช้นะคะไปบูรณาการในการฝึกภาษาของตัวเองเนาะให้เก่งขึ้นให้มั่นใจมากขึ้นแต่ถ้าใครอยากที่จะมาจอยอ่ะถ้าใครอยากที่จะมาฝึกด้วยกันนะคะก็เชิญเข้า Legendary Club ได้เลยนะคะดูแลอย่างใกล้ชิดอ่ะเราจะได้แบบแชทคุยกันแล้วก็เราจะตอบคำถามของทุกคนนะที่สงสัยมานานแล้วไม่มีใครตอบเลยอ่ะอยากรู้จังอ่ะมาถามพลอยได้นะในคลับนี้นะคะโอเคสำหรับวันนี้นะก็มีเพียงเท่านี้นะคะถ้าไลฟ์นี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ขอบพระคุณมากๆสำหรับทุกคอมเมนต์นะคะการกดไลค์กดแชร์นะคะทุกดวงดาวนะคะที่ส่งมานะคะก็ขอบพระคุณมากๆนะคะก็หวังว่าจะได้มาแชร์เรื่องราวดีๆอีกนะที่หน้าเพจนี้นะคะแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้วันต่อไปนะอาจจะแวะเอาเรื่องอะไรมาให้ทุกคนได้เรียนรู้อีกก็รอติดตามได้ที่นี่นะคะ English Smart สำหรับวันนี้ไปละค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย